ที้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปชนะครับให้เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วนพร้อมกันนี้ก็ได้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวกให้มากที่สุดครับ ในเรื่องนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยวาตาภัยและดินคโคลนถลม่มหรือสอปชนะครับบอกว่าทางหลังจากที่สปชเนี่ยประกาศเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ท่านนายกเองก็ห่วงพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี ตรังสตูนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสนะครับขณะดเดียวกันก็พบว่าหลังจากที่เกิดฝนตกหนักกระทบเส้นทางสัญจรใน3จังหวัดก็ได้แก่ที่นาราธิวาสยะลาและก็ปัตตานีรวมถึง2ออำเภอในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด,ด้วย โดยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้เร่งแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเร่งฟื้นฟูพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรัฐบาลจะได้แก้ไขและก็เยียวยาอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเส้นทางการสัญจรต่างๆในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยะลาปัตตานีและก็สองอำเภอในจังหวัดสงขลานะครับทั้งในตัวเมืองและก็อำเภอต่างๆที่มีน้ำท่วมดินสไลด์และก็เสาไฟฟ้าหักโค่นครับ ขณะที่ทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็รายงานผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าระหว่างสถานีไม้แก่นรามันมีปริมาณฝนตกหนักบริเวณหลักกิโลเมตรที่1055ทับ8 9นะครับตรวจพบน้ำซ้อใต้ท้องหมอนไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถส่งผลกระทบในการเดินรถในขบวนรถท้องถิ่นที่448สุงไงโกลกสุราษฎร์ธานีและก็ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัตสุงไงโกลก รวมถึงขบวนรถด่วนพิเศษ37กรุงเทพอภิวัตรสุงไงโกลกด้วยทั้งนี้ศูนย์ความปลอดภัยของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็รายงานนะครับว่าตอนนี้เตรียมหินโรยทางจำนวน12คันรถและก็รถบำรุงทางหนะักเข้าซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนคาดการว่าหากฝนหยุดตกแล้วก็ระดับน้ำลดลงเนี่ยจะสามารถเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็เปิดการเดินรถได้ตามปกติครับ อย่างไรก็ตามการเดินรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดรถไฟทุกขบวนเปิดเดินรถแค่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเท่านั้นส่วนเส้นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องหยุดการเดินรถชั่วคราวในทุกขบวนนะครับเนื่องจากว่าถูกน้ํากัดเซาะรางรถไฟ ทั้งนี้รถไฟทุกขบวนทั้งขบวนรถกรุงเทพและก็ขบวนรถท้องถิ่นจะตั้งต้นและก็สิ้นสุดการเดินทางแค่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับตอนนี้ใครที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ก็วางแผนการเดินทางดีๆนะครับดูเรื่องของอขบวนรถเรื่องต่อเรื่องของคิวรถต่างๆว่าสามารถเข้าไปยังพื้นที่ได้หรือยังด้วยนะครับตรวจสอบตารางการเดินรถก่อนที่จะจองตั๋วหรือว่าออกเดินทางนะคะค